สามารถเอาลูกไปทำเค้กได้ด้วยทุกคนเราจะมากินกระดาษกันพี่จะพาเขาพามากินกระดาษเนาะต้องลองของใหม่ๆสิโอเคเราเป็นคนชอบคนโตกว่าด้วยโตกว่าหรอแล้วสเปคคือยังไงถ้าผมยาวผมยาวเลยผมยาวเฮ้ยแกมันไม่ออกเธอไม่ออกไม่ออกไม่ออกนี่ไงปื๊ดฮัลโหลทุกคนเฮ้ยวันนี้เป็นแบบว่านักศึกษาปะไฮสคูลคืองงมากนะคะจะบอกว่าวันนี้เรามีเด็กนักเรียนกับคนคนนึงซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ข้างๆเราแล้วค่ะสวัสดีครับเธอเป็นใครไม่บอกเอ้าทำไมไม่บอกล่ะอ้าวสวัสดีครับออสตินครับชื่อออสตินชื่อออสตินนะครับคือเรามาหาเธอถึงสยามอ่ะเธอจะพาเราไปไหนบ้างวะเราว่าจะพาไปถ่ายรูปบูธกันไปดูเค้กยักษ์ด้วยเค้กยักษ์ใช่ไหมใช่มันใหญ่วะมันเริ่มคือแรงว่าอ่ะเดี๋ยวไปกันทุกคนเจอเลยเจอเลยสวยมากทุกคนตอนนี้มีแววว่าจะหลงทางเฮ้ยไม่หลง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 นี่ไงนี่เจอแล้วหรอเจอแล้วเจอแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบหลงแล้วเกือบจะไม่ได้เกือบจะไม่ได้ตอนแรกก็ว่าตรงนี้แน่เลยสรุปก็คือใช่ใช่ก็คือใช่ไม่ล่ะไม่เห็นยังไม่เห็นเค้กยักษ์ด้วยเธอนี่ไงอยู่ซ้ายมืออ๋อนี่หล่อเค้กยักษ์ที่เธอบอกนี่ไงเออใหญ่จริงนะใหญ่มากใหญ่กว่าตัวเธออีกอ่ะมันก็ต้องใหญ่กว่าฉันสินี่ไงดูสติ๊กเกอร์คือสตูดิโอถ่ายได้15นาทีนะคะเปลี่ยนฉากได้เรื่อยๆจะได้ไฟล์รูปทั้งหมดเลยคนเนี่ยปังมากสามารถเอาลูกไปทำเค้กได้เอาทำเค้กได้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะจะเป็นหน้าทำเค้กนี่ไงแล้วมันก็กินได้อย่างนี้หรอใช่ก็เป็นเหมือนแบบสกรีนลงไปเนี่ยว่าเล่นอย่างนี้น่ารักดีมันก็แบบเป็นลูกเค้กอ่ะคือมันสามารถเอารูปเราใส่เข้าไปได้หรอตัวรูปทานได้ด้วยใช่ค่ะเป็นหมึกก็เป็นหมึกชนิดทานได้เขาทำให้หนูได้เฮ้ยมัน amazing นะนี่ถ้าเธอไม่พามาเขาไม่รู้นะว่าแบบมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ดูได้ไงเขาไม่รู้ว่ามีแปะลงหน้าเค้กด้วยไงทุกคนเขาปิ้นเลยมิติใหม่ปะมิติใหม่อ๋อทุกคนเคยเห็นนะแบบปกติก็เห็นเขาวาดรูปใช่อันนี้คือปริ้นแล้วเครื่องปริ้นคือเหมือนที่เราปริ้นกระดาษเออใช่ปะอันนี้เป็นกระดาษไอซิ่งใช่ไหมครับใช่แล้วหมึกก็เป็นหมึกกินได้แต่ถ้าดูหน้าตาเครื่องปริ้นก็คือแบบไม่รู้เลยทุกคนเราจะมากินกระดาษกันพี่จะพาเขาพามากินกระดาษเหรอต้องลองของใหม่ๆสิโอเคชวนเอามาปึ้งก็ได้นะหวานมันเป็นไอซิ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นน้ำตาลไม่เหมือนมันเป็นลูกนะเหมือนเลยอ่ะตอนแบบดึบดึบยังมีแผ่นนะใส่ก็จะกาวอิ่มแล้วค่ะแล้วนั่งเลยแล้วค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันคือไว้ด้วยเฉยหรือยังไงชิมซิอ่ะแกะต้องชิมซิแม่กเลยตลกเลยนะแบบเดี๋ยวเราต้องกินข้าวเนี้ยต้องค่อยๆหยิบนะไม่งั้นชิมหน้าหายไปเลยนะหายเลยฟื้นอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับหน้าเรา2คนทุกคนน่ารักปลาอ่ะเป็นยังไงบ้างกินหอมอร่อยอร่อยเนาะอร่อยมากเลยแต่พูดเหมือนเขาสปอนคือเหมือนมากแต่ไม่ได้สปอนนะครับแต่วันนี้สปอนที่แท้จริงไม่ใช่อะไรนะคะสปอนที่แท้จริงคือผงไทยค่ะต้องดมนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากต้องมีแต่วันนี้ไม่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ของไม่สปอนไม่ใช่สปอนอันนี้เล่นมุกโอเคเล่นมุกเฉยใช่นี่เลยค่ะคืออะไรคือกันแดดนะครับเป็นครีมกันแดดฝาอันนะคะทุกคนเราจะลองทาให้ดูด้วยจริงเหรอใช่อันนี้คลิปนี้สปอนก็คือการแดดฝาอันนะคะทุกคนเป็นแบบว่าให้เราได้มาพูดคุยกันได้มาแบบว่าออกเดทกันอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าคือเธอกินอย่างเดียวเลยอ่ะคือเธอหิวหรือยังไงอร่อยแต่อร่อยอร่อยจริงมันไม่เลี่ยนเลยนะมันแบบพูดถึงแล้วแบบว่าเก็บได้คอนเทนต์อีกอันนึงละคือว่ากี้ไวรัลเลยตกไปนี่ก็อู้ได้เปิดเลยนะแล้วหน้าเลยเอามาใส่หน้าคลิปเนาะตอนนี้เปิดตั้งแต่เปิดคลิปมายังไม่ได้น้ำตัวแบบเป็นทางการเลยแบบเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยออสตินนะครับอายุ20ปีตอนนี้เป็นนักศึกษาครับเรียนที่ไหนเรียนมองเทพเรียนคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจครับ
ทำไมถึงเลขาแนนพอดีที่บ้านมีธุรกิจที่บ้านทำร้านอาหารก็เลยแบบเผื่อได้สานต่อแล้วเผื่อได้ทำอะไรมากขึ้นก็เลยเลือกเรียนคณะนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าช่วงนี้ออนก็อยากเป็นนายแบบนะเข้าวงการออนอยากแบบเข้ามาทำตรงนี้ใช่ไหมใช่ออนก็มีแบบถ่ายเอาฟิตลงบ้างเพราะช่วงนี้แต่งตัวเยอะเดี๋ยวค่อยแปะวะท้ายคลิปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแปะเลยเดี๋ยวคนตามไปแล้วเขาไม่ดูคลิปไงใช่แล้วเขาไม่ดูท้ายเขาต้องแบบเอาอย่ากอนะคะอย่ากอนะครับอย่ากอนะเออรู้เลยกออยู่บ้างแล้วแบบว่าอยากถามมุมมองเกี่ยวกับเรื่องความรักหน่อยแบบมีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่แฟนครั้งแรกเหรอน่าจะม3เออม3ใช่ม3คือเป็นรุ่นพี่เราเป็นคนชอบคนโตกว่าด้วยโตกว่าหรอแล้วสเปคคือยังไงผมยาวผมสั้นถ้าผมยาวผมยาวเลยผมยาวอันนี้คือแบบถึงบ่ายนะใช่แล้วก็จริงๆสเปคออสแบบตายตัวมากนะเอ้ยไม่ตายตัวสิคือแบบว่าเราขอแค่จูนกันติดอะเพราะว่าแบบเราก็เปิดรับคนหลายทางแบบว่าไม่ได้ฟิกมากอะไรเงี้ยแล้วสรุปสเปคคืออะไรคือไม่ได้ฟิกหรอแบบถ้าชอบก็คือถ้าคุยแล้วมันคลิกก็คือใช่ใช่แล้วเราเหมือนว่าเราจะมีวิธีการดูของเราอยู่ว่าแบบเอ้ยคนประมาณนี้ไม่ได้ดูร่างกายขนาดนั้นเอาง่ายถูกใจก็ใช่เลยเพราะว่าบางทีเราก็ตั้งสเปคไว้ก็แบบว่ามันไม่ได้ตรงสเปคขนาดไหนเงี้ยมีคนประมาณในใจดีกว่าแล้วประมาณในใจหออะไรก็คงเป็นคนคุยสนุกเราเป็นคนสนุกเนาะโยโยสวัสดีครับสนุกไปอันนี้สนุกไปหรอสนุกไปโอเคแล้วก็ชอบคนตลกไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละชอบคนแบบเหมือนล่าเริงอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้หรอไม่ใช่ไม่ตลอดเวลานะก็แบบว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตอนเราแบบซีเรียสแล้วมานั่งแบบอะไรใช่มั้ยนั่งก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กคุยงานเยอะแอะแอะแอะไม่ได้ป่ะไม่ได้อ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าเธอเราแบบปวดท้องหยิบยามาหน่อยเธอหกล้มนี่แน่อันนี้ก็ตลกไปอันนี้ก็ตลกไปอันนี้ตลกจริงตลกมากเลยอ๋อมันจะเป็นฟีลนี้แล้วถ้าถามถึงเคยอกหักป่ะเคยนะบางทีเราก็แต่เราแอบเสพติดเราชอบกันแอบชอบแบบไม่รู้ดิเวลาแอบชอบใครเราจะมี energy เห็นไหมเราจะพยายามแล้วพอเราแอบชอบใครเราก็จะสวยขึ้นหล่อขึ้นแปลกไหมเข้าใจฟิลเข้าใจฟิลในสิ่งที่แบบจะสื่อว่าแบบพอเราชอบคนปุ๊บมันก็จะต้องทำให้แบบเขาเห็นใช่มูล่าเราจะโชว์ด้านแบบคือเข้าใจไหมพออยู่ในยุคโซเชียลอ่ะเราต้องแบบโชว์ไงว่าเราแบบมี potential หรือมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะเข้าคือเหมือนว่าเราพอเรามีให้โชว์เหมือนว่าเราก็มีถือว่ามีโปรไฟล์อย่างที่เราเจอกันเราก็เห็นโปรไฟล์กันไงแล้วโปรไฟล์ฟ้านเป็นยังไงบ้างฟ้านเป็นคนแต่งตัวดีนะแต่งตัวดีมากแล้วก็แบบแต่งหน้าดีมากคือสวยมากจริงๆเจอจริงแอบว้าวนะเค้าเรียกว่าตอนเรานัดเจอตอนก่อนที่จะถ่ายอ่ะเราแบบว่าฟ้านอยู่ข้างนอกนะอยู่ตรง Discovery ออนถัดไปอ้าวเจอเลยเค้าเรียกมีความโดดเด่นออกมามันพุ่งมาเลยมันพุ่งออกมาแล้วก็การอกหักที่เจ็บที่สุดในชีวิตอกหักนี่รวมการเลิกนะไม่ได้ฟิกเอาที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันส่งผลต่อใจเราใช่ออเคยเลิกกับแฟนเนาะเพิ่งเลิกกับแฟนได้ไม่นานด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็โบรกไงเพราะว่าเราสึกว่าในจังหวะที่เราคบเราเด็กเนี่ยเราสึกว่าทำไมเราทำตัวอย่างนั้นตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีด้วยแหละสำหรับเรานะแบบว่าไม่ค่อยเทคแคร์แล้วก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างติดเพื่อนมากอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติผู้ชายนะแต่ว่าเราก็ตอนเด็กเรารับมือไม่เป็นอ่ะคบกันมานานด้วยแหละแล้วก็มีหลายๆเรื่องเข้ามาแล้วก็เลิกไปทีนี้คือเจ็บยังไงเจ็บแบบที่แบบว่าตอนที่เขามีเขาอยู่เราไม่ได้ทำให้มันดีใช่เราเจ็บที่ว่าเหมือนจังหวะเลิกปุ๊บอะแล้วเราไปนึกย้อนว่าแบบไม่น่าเลยอะอะไรเงี้ยไม่น่าทำเลยอะไรเงี้ยก็เป็นใช่มันก็เลยแบบเฮ้ยนิดนึงแล้วก็แต่มันก็แอบดีนะเพราะว่าเราได้รู้ตัวเองว่าเราเป็นคนยังไงและเรารับมือยังไงกับตอนนั้นทำให้เราเห็นแล้วว่าจะทำอะไรต่อไปเข้าใจได้แล้วถ้าให้เลือกระหว่างภูเขากับทะเลเธอจะเลือกอะไรเลือกภูเขารถยนต์กับมอไซค์เลือกมอไซค์รถไฟฟ้ากับแท็กซี่ห้างกับตลาดเรือกับเครื่องบินเอาเป็นเรือแล้วกันก็มันเป็นคำถามที่แบบเป็นวัดว่าแบบว่าเราเป็นคนยังไงหรอแต่คิดมั่วนะมั้งไงเราจะหมายถึงว่าเอานี่เฉยหรอเอาไปเราก็นึกว่าของจริงไอ้ก็เครียดเลยออกก็นึกแบบเอ๊ะหรือมันจะเป็นคำถามจิตวิทยาออกก็แบบหรือเราต้องไปทางนู้นดีหรือเราชอบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จริงจังเลยแอบจริงจังเปล่าอันนี้คือแบบคิดสดมาเลยให้มันดูมีอะไรหน่อยมีชาเลนจ์มาจริงหรอเนี่ยทีมงานบีฟมาเลยเป็นยังไงให้เราแข่งกันจ้องตาจริงหรอเอาสักกี่วิแข่งกันจนกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งหลบจริงอ่ะใช่มาเริ่มจับเวลายังไงก็จับเลยใครแพ้ก่อนก็เห็นอยู่แล้ว3
2 1มันหลับตาได้ป่ะเมื่อกี้หลบไปนะหลบไปนะไม่หลบไม่หลบมาหวยอ่ะมาหวยอ่ะตอนนี้กี่นาทีแล้วนะกี่นาทีวะทุกคนเฮ้ยออนหลบตาเหรอเฮ้ยโดนหลอกจบโดนหลอกเมื่อกี้บอกให้ไปดูนาฬิกาฮึบฟังนะหนูยังอ่อนลูกจบเลยแต่งหน้าสวยปะสวยมันสวยมากสวยจริงถ้ามีแฟนอยากให้แฟนแต่งหน้าได้หมดเลยนะมันดูเป็นยังไงของใครให้ความรู้สึกเลยมันดูเป็นสายฝอแต่ว่าแบบมีความแบบละมุนสับกระเทยเนาะรู้ได้สับกระเทยนะสับกระเทยหมดเลยอ่ะสับกระเทยหมดเลยงงมากอ่ะพี่นิดเราจะมาให้ทุกคนดูสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้นะคะคือเป็นครีมกันแดดนั่นเองนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะมีมาให้ออดด้วยอันนึงจริงเหรอจริงอุ๊ยขอบคุณครับนี่ลองเอาไปใช้ดูว่าเป็นยังไงมันจะเป็นแบบผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้สามารถทาทับเมคอัพได้เลย SPF 50 PA 3บวกเฮ้ยแกมันไม่ออกอ่ะเธอเนี่ยมากเลยครับไม่ออกนี่ไงเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเธอลองเทสดูดิเทสบนมือเธอดูมันจะเป็นสีขาวนี่นะคะแล้วเวลาเราเกลี่ยไปอ่ะมันจะแบบเห็นไหมเกลือนไปกับผิวอ่ะเกลือนไปเลยแต่ว่ามันทำให้ผิวไบรท์ขึ้นประมาณ 1-2 ระดับนะครับทุกคนกลิ่นก็คือแบบหอมนะละมุนสามารถทาได้แต่ขาวขึ้นจริงใช่เธอลองเนี่ยระหว่างเนี่ยฝั่งเห็นไหมมันเห็นเขาเขียนว่า glass skin ด้วยนะใช่ glass skin ก็คือเห็นไหมมันฉ่ำขึ้นใช่มันจะเป็นแบบผิวกระจกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เขาก็ทำจริงเหรอใช่มันน่าฉ่ำจริงแล้วก็ทาแบบมันเป็นเหมือนเบสเมคอัพอะค่ะทุกคนเวลาเราทาเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ค่อยทาเมคอัพทับเนี่ยมันก็จะช่วยให้เมคอัพเนี่ยติดทนแต่ถ้าในอย่างในกรณีที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็สามารถที่จะทาปุ๊บแล้วก็ทาแป้งฝุ่นออกจากบ้านได้เลยได้เลยใช่ง่ายดีนะเพราะผู้ชายไม่ค่อยอะไรเยอะไงถูกต้องฝากด้วยนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ TikTok Shop นะคะทุกคนฝากอันสุดติ่งเข้าไปได้เลยเดี๋ยวแล้วนี้จะมีในแอปส้มด้วยนะคะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยฝากด้วยอ่ะเธอฝากกันแดดเค้าหน่อยฝากกันแดดฟ้าอันนั้นนะครับเฮ้ยจะกินหอมมากจริงเป็นยังไงเป็นยังความรู้สึกตอนวนแล้วอยากฟังจากปากผู้ชายจากปากผู้ชายนะเอ้ยไม่เหนื่อยนะเอาดีเพราะว่าแบบโอเคอ่ะเพราะว่าแบบในมุมผู้ชายเขาก็จะไม่ชอบอะไรเหนื่อยเนาะแต่ว่าแบบดีเลยนะแล้วก็ถ้าเรียกว่ามันก็ไม่ได้แห้งแบบกันแดดแห้งไหมไม่มีนะมีแบบบางอันแบบทาปุ๊บแล้วก็แห้งก็มีหรือบางอันทาปุ๊บแล้วก็เยิ้มก็มีเพื่อนเนี่ยแต่ว่าอันนี้ออชอบนะมันแทบจะแบบกลืนไปเลยอ่ะมันแทบจะแบบไม่เห็นเห็นไหมแล้วก็ขาวขึ้นด้วยเห็นไหมแบบมีความแบบไบรท์ขึ้นนิดนึงใช่ทุกคนเราก็นั่งคุยกันสักพักแล้วว่าอยากหาอะไรทำอ่ะอยากไปเดินอยากไปอะไรเงี้ยเอ้ยอย่างงี้ปะล่ะเราไปถ่ายรูปไหมเราแต่งตัวมาเลยไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยนั่นสิแต่งตัวมาเต็มมากนะมันใช่เราไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปหาโลเคชั่นถ่ายรูปกันได้ค่ะไปเลยคนถ่ายให้แล้วจ้าแล้วคือเมื่อกี้แบบถ่ายกันเองในสุดแล้วก็มีคนช่วยถ่ายเราจะได้จับมือกันใช่ไงจะได้จับมือไงไม่ยอมปล่อยเอ้ยบ้าเราต้องจับอย่างนี้สินี่ไงส่วนจริงเนี่ยทุกคนจะบอกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกมากได้พาหลงวันนี้ได้พาหลงพาหลงใช่เป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงแล้วที่เราอยู่ด้วยกันนั่นสิอยู่กี่ชั่วโมงวะเนี่ยหลายชั่วโมงอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนอยู่นานเลยอ่ะได้เจอกันไม่สิต้องอยู่แบบว่าอยู่แป๊บเดียวเองเพราะว่าความสุขมันจะไปเร็วใช่นะความสุขมันจะไปเร็วอยู่ใช่ดีใจมากวันนี้ใช่ครับดีใจเหมือนกันดีใจจริงเปล่าใช่ไม่หรอกได้ไม่นานที่ได้เจอเนี่ยเราเพิ่งมาได้เจอครั้งแรกกันเนี่ยใช่ดีใจมากแปะวาร์ปอนุญาตให้แปะวาร์ปแปะวาร์ปครับออสตินนะครับ X O S U T N ครับสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามเขากันได้นะคะทุกคนก็สำหรับรายการเดทกับฟ้านิพีนาเนี่ยจะเป็นใครต้องรอดูครับเจอแล้วปิดคลิปหน่อยปิดคลิปฝึกเป็นยูทูบเบอร์ฝึกเป็นยูทูบเบอร์เหรอใช่ปิดคลิปยังไงครับไว้เจอกันนะครับรอชม EP ต่อไปได้เลยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย